ผู้ว่านราธิวาสเป็นประธานการประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ตื่นตัวในการปฏิบัติงานป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาก่อกวนสร้างความรุนแรงในพื้นที่ที่ห้องประชุมพระพิสัยสุนทรการศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยมีนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปลัดจังหวัดนายอำเภอทั้ง13อำเภอและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมซึ่งตามข้อสั่งการของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้หน่วยงานความมั่นคงกำหนดมาตรการป้องกันการก่อเหตุโจมตีในพื้นที่โดยเฉพาะยานพาหนะประกอบระเบิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้งก่อให้เกิดความเสียหายมากทั้งทรัพย์สินและชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงให้พิจารณาให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นและให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเร่งรัดติดตามผู้ก่อเหตุที่ลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่มาลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วค่ะให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในห้วงก่อนและหลังวันที่25ตุลาคม2567ซึ่งเป็นวันที่คดีตากใบจะขาดอายุความอันจะเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองในการโฆษณาปลุกปั่นให้เกิดความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆโดยอาจโจมตีรัฐบาลว่าทอดทิ้งไม่ให้ความยุติธรรมและให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้นซึ่งในระยะยาวมีผลในการเอาชนะในทางการเมืองมากขึ้นทางด้านว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับเจ้าหน้าที่ได้ทบทวนมาตรการในการดูแลพื้นที่ให้เข้มงวดขอให้เจ้าหน้าที่มีความตื่นตัวในการปฏิบัติงานเพื่อหยุดยั้งการกระทําของคนร้ายที่เข้ามาก่อกวนในพื้นที่และฝากขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการร่วมมือกับภาครัฐในการแจ้งเบาะแสบุคคลที่น่าสงสัยและสิ่งผิดสังเกตต่างๆเพื่อช่วยกันระงับยับยั้งการกระทำของผู้ไม่หวังดีหวังทำลายความสงบสุขในพื้นที่นิว24สถานีประชาชนสการิยะดอเลาะภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน